สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำความสะอาดคอมกันนะครับเนื่องจากโอกาสนะครับผมปีใหม่แล้วนะครับเราควรที่จะทำความสะอาดอย่างน้อยเนี่ย1ครั้งต่อปีหรือดีๆหน่อยนะครับ1ครั้งต่อเดือนนะครับผมหัวข้อการทำความสะอาดในวันนี้นะครับมันมีเรื่องความเป็นมาของมันอยู่นะครับถ้าเกิดใครติดตามผมอยู่นะครับในช่องชุมชนจู่ๆคอมผมก็ติดปีครับไม่ใช่พังหรอกนะครับคอมของผมนะฮะมันก็บูทไม่เข้าหน้า Windows และทีนี้เนี่ยด้วยความที่ผมไม่ได้ทำความสะอาดคอมนะครับแล้วทีนี้มันก็เลยมาลำบากตรงฝุ่นเปะอุดนะครับผมตรงช่องแรมบ้างช่องการ์ดจอบ้างซาต้าบ้างอะไรประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้มันก็เกิดอาการสายหลวมแรมหลวมการ์ดจอหลวมแล้วมันสะสมเรื่อยๆก็อยากจะบอกว่าฝุ่นในเครื่องผมตอนนี้เนี่ยหนาเขินเลยนะครับบอกได้เลยว่าโคตรหนานะครับนี่เห็นไหมคุณเห็นร่องตรงนี้ไหมที่จริงมันไม่เป็นร่องนะครับอันนี้ผมเอามือไปเขี่ยเมื่อคืนนี้นะครับฝุ่นไปเกาะนะครับตามพวกซ็อกเก็ตอะไรพวกนี้ทำให้อุปกรณ์ของเรานั้นหลวมและทีนี้ก็ทำให้เกิดจอฟ้าเป็นปัญหาตามมานะเพราะฉะนั้นฝุ่นเนี่ยเป็นอะไรที่กวนใจมากๆนะครับสำหรับผมแล้วก็หลายๆคนเลยที่ใช้คอมพิวเตอร์นะครับผมยิ่งเป็นโน้ตบุ๊กนะครับผมที่ทำความสะอาดยากเนี่ยบอกได้เลยว่าปวดหัวกระนาวนะฮะโอเคพูดมาขนาดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทำการแกะอุปกรณ์กันเลยแล้วกันนะครับผมโดยที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าจะรื้อเกือบทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมนบอร์ดอะไรพวกนี้ถ้าเกิดเป็นไปได้ผมก็ไม่อยากจะรื้อเพราะว่าขี้เกียจประกอบนะครับมันนานนั่นแหละโอเคไปเริ่มกันเลยอ๋อและคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นไกด์ไลน์ด้วยสำหรับใครที่ไม่ชำนาญเรื่องการถอดประกอบคอมที่หมักหมมมานานนับปีนะครับโอเคครับผมเราจะเริ่มทำการอัดลมเข้าไปในเคสแล้วนะครับผมเพื่อให้ฝุ่นนั้นมันหลุดออกจากเคสเราไม่มากก็น้อยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะฮะแล้วก็พัดลมเนี่ยอย่าให้หมุนนะฮะเราแตะพัดลมไว้ก่อนรอบจะสูงเกินไปนะฮะเอาละครับผมหลังจากที่เราอัดลมเข้าไปในเคสเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่ไม่มีโบรเวอร์นะครับแนะนำให้ใช้แปรงนะครับผมแปรงหัวอ่อนนะย้ำว่าหัวอ่อนนะครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับผมปัดอย่างนี้นะครับผมปัดให้มันออกนะฮะใครไม่มีโบเวอร์นะครับผมเพราะฉะนั้นต้องลำบากกันนิดนึงนะฮะนะครับตอนนี้ก็ทำความสะอาดก่อนนะครับนะครับผมจะทำการปลดการ์ดจอมาก่อนนะครับผมเพื่อจะให้ทำความสะอาดได้ลึกขึ้นนะครับผมบนเมนบอร์ดของเรานะฮะเช่นพวกช่องแรมพวกช่องอะไรพวกนี้นะครับจะได้หลุดออกง่ายๆนะครับผมเอาการ์ดจอมาแล้วก็ทำการเอาแปรงขนอ่อนนะครับผมปัดไปอย่างนี้นะปัดเอาทุกซอกทุกมุมเลยนะครับที่ไหนที่คิดว่าจะมีฝุ่นนะปัดออกให้หมดแล้วก็จะมีฝุ่นนะครับผมตรงใบพัดลมนะครับนี่ครับดูใกล้ๆนะครับผมคุณเจนฝุ่นนะครับผมอยู่ที่ใต้ใบพัดลมแบบนี้นะครับผมแล้วก็ต้องทำการแกะนะครับผมในส่วนของพวกซิงค์ระบายความร้อนการ์ดจอมาทำความสะอาดด้วยนะครับพวกใบพัดลมอะไรพวกนี้ก็ต้องแกะออกมานะแต่ถ้าเกิดว่ามีประกันล่ะพี่จะทำยังไงอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่าจะทำยังไงดีนะครับผมก็เลยแนะนำว่าถ้าเกิดมีแปรงอันเล็กๆนะก็ค่อยๆทำความสะอาดอย่างนี้ไปนะผมค่อยๆแทรกๆเข้าไปได้นะครับผมทำอย่างนี้ก็ได้นะแต่จะใช้เวลานานหน่อยก็อดทนเอานะฮะโอเคผมหลังจากที่เราถอดออกมาแล้วนะผมในส่วนของแรมนะครับวิธีการทำความสะอาดแรมก็คือเราจะใช้ยางลบนะครับผมขัดตามขาของแรมนะครับผมตรงนี้นะครับขัดเอาทั้ง2ด้านเลยนะเพราะว่ามี2ด้านนะครับผมขัดเอาให้เงานะครับผมหรือว่าขัดเอาพอประมาณก็ได้นะครับนี่คือวิธีการทำความสะอาดของแรมนะส่วนซิงค์ CPU นะครับเราก็ต้องทำความสะอาดมันด้วยนะครับผมโดยเราจะใช้แปรงนะครับผมแปรงขนอ่อนนะครับผมค่อยๆปาดไปตามพวกช่องพวกนี้นะครับนี่เห็นไหมผมปัดอย่างนี้ฝุ่นยังออกเลยนะครับแล้วออกเยอะด้วยนะประเด็นโอเคผมหลังจากที่เราทำความสะอาดอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับผมเราก็ทำการนำมาติดตั้งกลับที่เดิมนะครับโดยที่เราจะติดตั้งแรมก่อนนะครับผมเพราะว่าซิงค์พัดลมนั้นมันใหญ่กว่าแรมนะครับผมถ้าเกิดว่าผมติดพัดลมก่อนผมกลัวว่าแรมผมจะลงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาแรมลงก่อนนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับผมว่าซิงค์ของท่านใหญ่เกินไปหรือเปล่านะครับผมแรมนะครับผมก็ต้องดูตัวบากมันด้วยนะครับผมตรงกับเราหรือเปล่านะครับผมเราต้องดูดีๆนะฮะไม่ใช่ว่าเสียบไม่ลงก็จะดันให้มันลงนะไม่งั้นฟันแตกแน่ๆนะฮะแน่ถ้าเกิดว่าลงปุ๊บมันก็ล็อกได้อย่างนี้เลยสบายๆปั๊บนี่เรียบร้อยครับผมล็อกเรียบร้อยเช็คอีกทีเพื่อความมั่นใจนะครับผมนี่ไม่มีการขยับเขยื้อนเสร็จแล้วสำหรับการติดตั้งแรมนะครับง่ายไหมเออน่าจะง่ายแหละน่าจะนะก่อนที่เราจะติดตั้งซิงค์เราก็ต้องใส่ซิลิโคนก่อนนะครับอันนี้ซิลิโคนถูกๆเลยหลอดละ40บาทนะครับอันนี้ผมสั่งซื้อจาก Lazada นะครับผมอันนี้คือต้องพิจารณาหน่อยนะครับซิลิโคนแพงกับซิลิโคนถูกอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับราคาแต่นี่คือราคา40บาทผมเน้นแค่มีซิลิโคนระบายความร้อนนะครับผมก็ไม่ต้องดราม่ากันนะฮะผมจะใส่เป็นแบบกากบาทนะครับเพราะว่าผมใส่เป็นจุดแล้วดูทรงมันกระจายอยู่แต่มันไม่ทั่วถึงนะฮะก็เลยกลายเป็นกากบาทไปแทนนะโอเคติดตั้งซิงค์เสร็จแล้วนะครับก็ทำการเสียบสายไฟนะครับผมสำหรับซิงค์ CPU นะครับเพื่อให้พัดลมหมุนตอนเปิดเครื่องนั่นเองนะฮะถ้าเกิดไม่เสียบก็ไม่ติดนะฮะก็ประมาณนี้เลยทีนี้ก็เป็นการติดตั้งการ์ดจอนะครับสำหรับการ์ดจอนะครับเราก็ต้องใส่แบบนี้เลยนะครับเล็งให้ดีๆนะครับช่อง PCI นะครับเล็งดีๆเล็งไม่ดีมีหักนะฮะแล้วก็ช่วงนี้นะครับผมการ์ดจอแพงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทำความสะอาดดีๆทำอะไรให้มันเบาๆนะครับอ่อนโยนกับมันหน่อยนะฮะ
เสร็จแล้วนะครับผมนี่ครับติดตั้งง่ายๆครับผมทีนี้ก็เอาน็อตมาขันตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นการติดตั้งการ์ดจอนะครับแล้วก็อย่าลืมเสียบสายไฟเลี้ยงตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดไม่เสียบการ์ดจอเปิดไม่ติดนะฮะปั๊บเสร็จแค่นี้เองนะครับสำหรับการติดตั้งการ์ดจอทีนี้ก็เป็นการติดตั้งในส่วนของที่เก็บข้อมูลนะครับ SSD แล้วก็ฮาร์ดดิสก์นะครับผมการติดตั้งของผมนะครับมันก็ง่ายๆนะครับเพราะว่าของผมนั้นมันเป็นแบบสล็อตนะครับผมนี่ฮะก็ประมาณนี้นะครับการติดตั้งฮาร์ดดิสก์นะครับสำหรับของท่านผู้ชมนี่อาจจะต้องขันน็อตอะไรนะครับผมอีกรอบนึงด้วยนะฮะจากนั้นนะครับผมก็ทำการติดตั้งนะครับผมในส่วนของสาย SATA Power SATA ข้อมูลพวกนี้นะครับผมให้เรียบร้อยนะครับสำหรับด้านหลังสำหรับใครที่ใช้หัวต่อแบบ M.2 ก็ติดตั้งบนเมนบอร์ดอะไรให้เรียบร้อยนะครับทีนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วสามารถนำเอาไปเทสได้แล้วนะครับผมว่าเครื่องนั้นเปิดติดหรือไม่นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอบอกตามตรงเลยนะครับว่ามันไม่ได้ละเอียดเต็ม 100% นะครับแต่อย่างน้อยก็สัก 80 แล้วกันนะครับที่คลิปนี้จะสื่อออกมาได้นะครับผมในส่วนของวิธีการทำความสะอาดคอมแบบพื้นฐานจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคอมใครเป็นคอมแบรนด์คอมประกอบหรืออย่างไรและมีประกันอยู่นะครับผมก็ลองไปสอบถามทางประกันก่อนได้นะครับว่าเราสามารถงัดตรงนั้นตรงนี้ออกมาทำความสะอาดได้ไหมนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้ครับผมนายมิสพีขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้ครับผมคลิปนี้ตัดบนคอมเพราะฉะนั้นอาจจะปล่อยช้าขออภัยด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับบ๊าย